สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าคุณประสานโพสต์เจ็บจุกคนชาติอื่นโชคดีได้รัฐบาลมีปัญญาแก้วิกฤตโควิดพระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวรัตน์รังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงรัฐบาลตำหนิการจัดการวัคซีนและการบริหารสถานการณ์โควิดของรัฐบาลโดยได้ระบุข้อความว่าประเทศไทยเรายังมีรัฐบาลอยู่ไหมตั้งแต่โควิดระบาดในไทยและทั่วโลกในแต่ละประเทศมีมาตรการ1 2 3ไปเรื่อยตามหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้องโดยมีเป้าหมายในการหยุดยั้งไวรัสรายนี้ภายในประเทศของตนให้จงได้ประเทศในแถบยุโรปอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นต้นได้เดินหน้าไปไกลมากแล้วเช่นผลิตวัคซีนขึ้นมาใช้เองพร้อมทั้งจำหน่ายให้ประเทศอื่นๆหรือแม้กระทั่งแจกจ่ายให้มิตรประเทศไปใช้ฟรีๆเป็นต้นสำหรับประชาชนในประเทศเหล่านั้นนับว่าโชคดีที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการให้ประชาชนของเขาเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายสะดวกและครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ทั่วประเทศในประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นลาวกัมพูชาก็ปรากฏข่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้ประชาชนของตนแล้วในประเทศมาเลเซียก้าวไกลไปถึงขั้นว่ารัฐบาลจะให้บริการวัคซีนนี้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้าไปท่องเที่ยวในมาเลเซียมาตรการนี้นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วยังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทองในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยในท่ามกลางภาวะการท่องเที่ยวทั่วโลกที่กำลังหายใจรวยรินสำหรับประเทศไทยไม่ว่าจะประสบภาวะวิกฤตจากโควิดรอบที่1รอบที่2และครั้งนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วก็ตามรัฐบาลยังคงแผ่นเสียงตกร่องคือพูดเรื่องเดิมมาตรการเดิมวิธีการเดิมๆไม่มีอะไรจะคืบหน้าเป็น2 3 4เลยไม่มีเลยจริงๆวัคซีนชั้นดีคงมืดมนสำหรับประชาชนในประเทศนี้ชะตาชีวิตก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโชคดีหรือโชคร้ายกว่ากันวัดกันเอาเองประชาชนคนไทยส่วนรัฐมนตรีบางท่านส.ส.บางคนหรือคนในภาครัฐกลับไปในสถานที่ที่ไม่ควรไม่เหมาะสมกับเกียรติและฐานะที่ดำรงอยู่เป็นเหตุให้ติดและแพร่เชื้อในภาวะการเช่นนี้ผู้นำรัฐบาลและองคาพยพของรัฐบาลต่างเงียบกริบไม่มีแม้แต่เสียงไอและจามวันนี้จึงอยากถามว่าประเทศไทยเรายังมีรัฐบาลอยู่ไหมใครรู้ช่วยตอบทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ